ฮัลโหลก็เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นยังไงบ้างได้มงลงแล้วอ่ะคิดช้าป่ะเป็ดลานะฟุซัวอามานกว่าชื่อนี่เป็นชื่อใหม่เราใช่ไหมใช่ค่ะนี่เป็นข่าวคนนี้เขาอยากเรียกชื่อเราต่อยเขาเรียกชื่อเราหน่อยอีกทีคลิปลูกควีนนะแม่ไม่เราเขาชุดเราเพราะเราเป็นอย่างนี้จริงๆเราเป็นควีนเป็นยังไงบ้างมงลงเรามีความรู้สึกยังไงบ้างก็ตอนแรกก็รู้สึกลุ้นค่ะลุ้นมากๆเพราะว่าก็อยากที่ทุกคนทราบว่าทางกาน่าก็มีตัวเลือกหลายคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทางองค์กรมิสแกรนด์กาน่ามากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆเพราะว่าเขาก็อยากที่จะทําให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าไม่ว่าเราจะเชื้อชาติไหนแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนกาน่าที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยสุดท้ายเขาก็อยากให้คนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนได้กลับมาบ้านก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปแผ่นดินพ่อก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆค่ะแต่ว่ายังไงก็ไม่ลืมแผ่นดินแม่ของตัวเองแน่นอนค่ะเราคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาชุดเราไปชุดหนูสังเกตได้อย่างนึงนะคะพอหนูขึ้นรถไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเปิดโอเปร่ากันหมดเลยอะเขาจะชอบแบบฟังโอเปร่าเราก็แบบเอ๊หรือว่าเขาเลือกเราเพราะว่าสิ่งโอเปร่าของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะเป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะคะสันนิษฐานเอาเองใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆก็ยังไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงอะค่ะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณมากๆที่แบบให้โอกาสกิ๊กคนนี้นะคะนะก่อนที่ผมจะมาประกาศลุงลุงที่เราเนี่ยตอนนั้นอะเราเครียดเรากดดันมากน้อยแค่ไหนเขาทราบมาว่าเขามีหลายตัวเลือกเหมือนกันคือตอนนั้นถามว่ากดดันไหมก็คือต้องส่งต่อความกดดันให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าก็ไปบนบานหลายที่เหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนตัวก็คาดหวังค่ะแต่ก็อยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยก็ส่งความกดดันตรงมาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลไปแล้วนี่ได้ไปแก้หรือยังคะมาได้จ้ะมาถึงไทยปุ๊บก็คือตอนคืนไปแก้เลยค่ะบอกได้ไหมคะว่าที่ไหนจะบนบ้างบนไว้ก็คือจะเป็นย่าแฟงค่ะอุ้ยแล้วก็เอาพระพิฆเนศตรงห้วยขวางค่ะใช่ย่าแฟงและย่าแฟงก็คือขอตั้งแต่กระบี่แล้วก็อันนี้ก็คือมาครั้งนี้ก็คือขอที่ไทยแลนด์ท็อป20ก็ได้แล้วก็กาน่าก็ได้พอทางเมลตอบรับเรารู้สึกยังไงคือตอนที่ตอบรับต้องบอกก่อนว่าหนูต้องบินไปวันที่11ใช่ไหมคะบินไปอยู่ที่กาน่าวันที่11แล้วก็เมลเนี่ยตอบกลับคอนเฟิร์มมาในเรื่องของตั๋วเครื่องบินประมาณวันที่8วันที่9คือลุ้นมากค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบใกล้จะถึงวันที่เขาจะใช่เขาจะแต่งตั้งแล้วก็พอวันที่เราได้รับตอบกลับว่าโอเคเราต้องบินไปเลยนะอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบดีใจมากดีใจมากๆใช่อันนี้มันเป็นความลับไหมเพราะว่าใครก็ไม่รู้เลยว่าเราได้จนไปถึงถ่ายทอดลับมากค่ะขนาดพี่สื่อยังไม่รู้เลยแล้วพี่สื่อก็แบบแอบงอนหนูอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูก็ต้องขอโทษจริงๆคือใจหนูอยากบอกมากๆค่ะเพราะว่าก็ถือเป็นข่าวดีมากๆในชีวิตของปีนี้นะคะแล้วก็หนูก็รู้ว่าพี่สื่อหลายคนคือตั้งใจที่จะแบบอยากเห็นเราบนเวที Miss Grand International ทุกๆคนแล้วก็หนูก็ต้องขอบคุณกำลังใจจากพี่ๆสื่อมวลชนมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนำเด้อค่ะที่แบบว่าส่งกำลังใจมาให้หนูนำนะคะขอบคุณค่ะเห็นว่าวันนั้นพิธีที่แบบว่าเปิดตัวเราเขาก็จัดแบบให้เกียรติเรายิ่งใหญ่เหมือนกันหนูตื่นแล้วก็เต้นมากจังหวะที่เขาแบบยกหนูขึ้นเสลี่ยงใช่ใส่ใจหนูแบบสั่นดึกดักเลยคือแต่ด้วยความที่ณจุดนั้นคือด้วยความแบบว่าแขกมาค่อนข้างเยอะเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนรู้ได้ว่าเราสั่นแค่ไหน เราก็ทำได้แค่นั่งนิ่งๆนะคะก็ดีใจที่พิธีนั้นนะคะก็ทางกาน่าเหมือนเปิดบ้านรับลูกรับหลานกลับบ้านหนูรู้สึกอย่างนั้นใช่ค่ะมันเป็นความรู้สึกยังไงพอเราได้แบบไปถึงตรงนั้นอุ้ยหนูขนลุกมากแล้วหนูพูดไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการรำการเต้นมันจะเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนกาน่าที่แบบว่าเหมือนเอิ้นขวัญลูกหลานกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาบ้านเราภาษาเขมรก็คือเฮาปลึงเปลี่ยเฮาปะเตี้ยเอิ้นเจนะคะก็คือไปที่นู่นก็เป็นแบบว่าอีกวัฒนธรรมนึงแต่รับรู้ได้เลยว่าทุกคนแบบทุกคนรอเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตที่นู่นกี่วันหนูบินไปตั้งแต่วันที่11ค่ะแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อ3วันที่แล้วเองค่ะเหมือนสื่อฝั่งนู้นก็ให้ความสนใจเราว่าหนึ่งในเป็นของลูกครึ่งคนรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวไปหนูรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ยอมรับว่ามีความกังวลในเรื่องของภาษาทวีเพราะว่าเป็นภาษาพื้นบ้านเขาด้วยนะคะก็นอกจากภาษาอังกฤษที่ต้อง
ศึกษาเพิ่มในบางศัพท์ที่เป็นศัพท์แบบทางการมากขึ้นศัพท์แบบว่าเศรษฐกิจการเมืองการทูตอันนี้ต้องยอมรับว่าก็ศึกษาเกี่ยวกับภาษาทวีแล้วก็ภาษาเวียดนามด้วยค่ะแล้วตอนนี้ยังไงความพร้อมเราต้องมีการเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมเพื่อแบบว่าจะต้องไปสู้บนเวทีระดับโลกแล้วโอ้เวทีระดับโลกหนูบอกเลยว่าคือความรู้ที่มีอยู่มาแต่ก่อนก็คือเราก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะคะจากทั้งเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้วยแล้วก็คุณครูทุกคนที่คอยสอนนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ซ้อมหนักฝึกหนักค่ะแต่ว่าก็ใจเนี่ยพร้อมแน่นอน 100% ค่ะ